ท้องผูกในวัยที่ลูกเริ่มเดินได้หรือเข้าโรงเรียนแล้วค่ะสาเหตุที่ทำให้ลูกท้องผูกในวัยนี้นะคะ 1. ลูกกินนมเยอะในนมก็มีแคลเซียมถ้าลูกกินนมเยอะก็จะได้รับแคลเซียมเยอะก็อาจจะทำให้ลูกของเราท้องผูกได้ก็ให้คุณพ่อคุณแม่นะคะปรับให้ลูกกินนมในปริมาณที่เหมาะสมก็คือเฉลี่ยวันละ 1-3 กล่องต่อวันค่ะ 2. ลูกกินผักผลไม้น้อยหรือว่าไม่ชอบกินผักผลไม้ค่ะ 3. ลูกดื่มน้ำน้อย 4. ถูกบังคับหรือไม่ได้ฝึกขับถ่ายให้กับลูก 5. ลูกกลั้นอุจจาระเพราะหากยิ่งกลั้นอุจจาระก็จะทำให้อุจจาระนะคะเป็นก้อนใหญ่และเวลาที่ถ่ายอุจจาระมาทีก็จะเจ็บและเมื่อลูกเจ็บลูกก็จะไม่อยากถ่ายอุจจาระค่ะหรือลูกบางคนนะคะห่วงเล่นก็เลยกลั้นอุจจาระไว้ไม่ยอมถ่ายหรือลูกบางคนนะคะก็จะมีความที่ต่างสถานที่มีความที่ไม่คุ้นชินกับสถานที่นั้นๆยกตัวอย่างเช่นลูกไปโรงเรียนนะคะก็จะเจอว่าลูกบางคนก็จะกลั้นอุจจาระไว้ไม่ยอมถ่ายเพราะว่าด้วยความที่ไม่คุ้นชินต่างสถานที่หรือว่าสถานที่แห่งนั้นไม่สะอาดก็จะทำให้ลูกกลั้นอุจจาระได้ค่ะตัวลูกมีปัญหาท้องผูกทายากทายแข็งจะต้องรีบดูแลและจัดการปัญหานี้ให้ลูกโดยด่วนเลยค่ะก็จะทำให้อุจจาระของลูกเป็นก้อนใหญ่เวลาที่ลูกถ่ายลูกก็จะเจ็บและเวลาที่ถ่ายและเจ็บลูกก็จะยิ่งกลั้นอุจจาระไม่ยอมถ่ายออกมา no. เด็กบางคนนะคะกลั้นอุจจาระนะคะจนอุจจาระทะลักนะคะรูทวารออกมามาเปื้อนกางเกงโดยที่ลูกไม่รู้ตัวนะคะลูกก็จะโดนเพื่อนล้อและปัญหาที่อาจจะตามมาอีกนั่นก็คือเวลาที่ลูกนะคะกลั้นอุจจาระลูกก็จะอึดอัดนะคะเบื่ออาหารแล้วก็ไม่อยากกินข้าวโอ้โหปัญหาบานปลายกันไปเลยทีเดียว